อนนี้เราเดินมาถึงทางระหว่างทางน้ำตกขั้นที่3จะไปขั้นที่4แต่ว่าเราเกิดความสับสนว่ามันไม่มีทางให้เดินตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนครับเนี่ยครับดูซึ่งถ้าไปเล่นน้ำข้างในอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคงเหนืออยู่ต้องข้ามไปข้ามมาอีกนะฮะก็คือว่าเปียกแน่นอนนะคงไม่เปียกนะครับเปียกแน่นอนนะครับเส้นทางเดินเท้าในภาคพื้นป่าเนี่ยนะครับจะเป็นป่าเบญจพรรณนะครับเป็นป่าเบญจพรรณเป็นป่าดินแล้งนะครับเป็นป่าดินแล้งไม่มีธาตุนะครับไม่มีธาตุแต่ก็จะมีพื้นป่านะครับไม่ลำบากตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปดูน้ำตกโขกกันอยู่ครับก็เป็นระยะทางน้องระยะทางเท่าไหร่นะพี่ครับอ๋อ4กิโลเมตรอันนี้เป็นน้องนำทางของเราที่จะช่วยดูแลเราระหว่างทางเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยครับทริปนี้เรามากันทั้งหมด4คนนะครับ4คนใช่เราเข้าอุโมงค์แล้วโดยน้องใหม่ของเรานำหน้านะครับวันนี้เดินป่าครั้งแรกครับบ๊ายบายโบกมือให้กล้องเลยครับโอ้โหนี่ครับฟิตมากเข้าด้วยโอ้โหโอ้โหเห็นป่าแล้วมันไม่มีแฉกจะไม่มีทางอันนี้ครับพี่ปีกเกาะขาฮะมันที่เนี่ยเขาบอกว่าเยอะๆที่สุดเลยก็คือผึ้งนะครับผึ้งป่าใช่ผึ้งป่าจะเยอะมากแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีละระหว่างทางเราก็ต้องไปตามหาเห็ดแชมเปญกันในทริปนี้น้ำตกโกกีดกมันมีทั้งหมด8ชั้นนะครับวันนี้เราจะขึ้นไปถึงชั้นที่7ก็คือสุดยอดแล้วแหละชั้นที่7ผมว่าอะไรนะชั้นที่3คนนี้บอกขอแค่ชั้นที่3พอมันเป็นเส้นทางที่แบบว่าธรรมชาติสุดเลยครับที่น้ำตกโกกีดกเส้นทางเดินเพราะแบบเพราะว่าเราเดินไปเนี่ยมันจะโดนต้นไม้โดนอะไรตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยโดนเกี่ยวขาโดนแสดงว่ามันแบบยังอุดมสมบูรณ์ยังเหมาะแก่การมาศึกษาธรรมชาติอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตามหาเห็ดแชมเปญกันไปดูกันเลยนี่ไงเห็ดแชมเปญเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยได้ไงตอนนี้เราถึงคลอง2นะครับไม่ใช่เดินผ่านไปเหรอคะใช่เราต้องเดินข้ามคลอง2เราเพิ่งมาถึงคลอง2นะครับเราเพิ่งมาถึงคลอง2เราต้องข้ามลงไปโอ้โหน้ำโคตรเย็นเลยครับเนี่ยครับน้ำมันจะไหลลงมาจากด้านบน
โคตรเย็นเลยครับเย็นไหมโอ้โหน้ำไหลไหลแรงเหมือนเนี้ยเนี่ยครับโอ้โหน้ำไหลแรงมากโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะพัดไปกับน้ำได้นะครับโคตรเย็นเลยบอกเลยครับว่าเย็นมากอันนี้คือคลอง2ตอนนี้เรายังไม่ถึงน้ำตกขั้นที่1เลยนะครับเรากำลังจะข้ามคลอง3ไปแล้วอันนี้คือคลอง3ครับก็คือเขานับยังไงก็คือเดินข้ามคลองครั้งหนึ่งเนี่ยเขานับเป็นคลองที่1อันนี้เป็นคลองที่3ครับที่เรากำลังจะเดินข้ามก็เนี่ยครับโอ้โหยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินข้ามคลองที่3นะครับคลองที่3เนี่ยผมว่าแม่งโคตรลื่นแล้วเนี่ยดูครับโอ้โหน้ำไหลลงมาแรงมากนะครับเราเนี่ยครับทีนี้เนี่ยสวยมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเราข้ามคลองที่3ไปแล้วที่1เราได้ผ่านมาแล้วก็มีความสวยในความสวยงามในแบบของมันตามนี่แหละครับตามขั้นที่1ต่อไปเราก็ต้องไปขั้นที่2ขั้นที่2น่าจะใช้เวลาเดินไม่เยอะมากเหมือนกับขั้นที่1นะครับเพราะขั้นที่1เราเดินถ่ายรูปด้วยค่อนข้างจะนานประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปขั้นที่2ครับเนี่ยครับทางไปเดินไปขั้นที่2เป็นแบบนี้ทางก็ประมาณนี้เดินไปเรื่อยๆตามริมน้ำตกที่ไหลครับค่อนข้างจะเดินลำบากก็วันนี้ไม่ค่อยลื่นมากนะอาจจะเป็นที่คนเดินเยอะแล้วเลยไม่ค่อยลื่นก็เดินก่อหินไปเรื่อยอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นที่2กันว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเรามาถึงน้ำตกโกอิโดขั้นที่2แล้วนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือขั้นที่2เลยโอ้โหเนี่ยครับครับเรามาถึงขั้นที่2แล้วน้ำตกแรงมากคือแบบนี้ครับโคตรเย็นเลยอ่ะคือแบบน้ำเย็นมากคือน้ำตกโกกิโดขั้นที่2สวยมากครับ
เราก็จะเดินไปขั้นที่3ต่อขั้นที่จากนี้ไปถึงขั้นที่3ไกลไหมเนาะไม่ไกลไม่ไกลนะครับขั้นที่1ถึงขั้นที่5มันใกล้กันนะครับตอนนี้เราอยู่ขั้นที่2แล้วเดี๋ยวเราจะไปขั้นที่3ต่อโอเคครับอันนี้เป็นทางเดินที่เราต้องเดินจากชั้น2ไปชั้น3นะครับค่อนข้างจะชันแบบนี้ครับเป็นไงกันบ้างชันเนี่ยขึ้นชั้นนี้แหละชันคือเราจากชั้น2ไปชั้น3นะครับมีความชันมากคือแบบต้องโหนเชือกแบบนี้ครับดูครับเนี่ยครับต้องใช้เชือกในการจับเพื่อเดินโอเคเดี๋ยวไปดูกันต้องใช้เชือกเชื่อมในการเดินต้องมีให้ใส่โอเคเดินขึ้นมาได้แล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเหนื่อยเอาการนึงนะโอเคต้องพึ่งเครื่องดูชูกำลังแล้วครับโอเคเรากำลังจะถึงขั้นที่3แล้วนะครับน้ำตกขั้นที่3น้ำตกฟูน้ำตกกกอีดกขั้นที่3นะครับโอ้โหเนี่ยครับขั้นที่3โอเคนี่คือขั้นที่3ของน้ำตกกกอีดกนะครับความสวยงามเป็นก็คือมันไม่ได้ตกลงมาจากที่สูงมากเนี่ยมันจะแบบเรียบๆแล้วค่อยๆไหลมาครับมันจะมีความเหมือนแบบสโลไลด์นิดนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ใกล้เนี่ยครับถ้ามองไกลๆก็จะเป็นเหมือนแบบค่อยๆไหลมาราบเรียบไม่เหมือนชั้น1กับชั้น2ที่แบบจะตกลงมาอันนี้คือน้ำตกชั้นที่3โอเคเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของน้ำตกชั้นนี้แบบใกล้ชิดติดฝั่งเลยเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูโชว์ใกล้ๆให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้เราเดินมาถึงทางระหว่างทางน้ำตกขั้นที่3จะไปขั้นที่4แต่ว่าเราเกิดความสับสนว่ามันไม่มีทางให้เดินตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนครับเนี่ยครับดูซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ตามมาด้านหลังกำลังตามมาถึงสุดท้ายยังมาไม่ถึงเราแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนตอนนี้ก็เลยเกิดความมึนงงอยู่นะครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นทางนี้ใช่ไหมเจ๋งใช่หรอแต่มันก็ดูอันนี้อยู่นะดูโล่งๆหรือว่าจะเป็นรูนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเลยครับมีรอยตีนไหมไม่มีรอยเท้าฮะที่ไหนไม่น่าใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่มาแล้วน้องเจ้าหน้าที่มาแล้วน้องพี่หาทางไปไม่เจอทางนู้นโอ้โหเราต้องไปทางนู้นนะครับโอ้โหดีแล้วที่เรามีน้องเข้ามาด้วยคือแบบโอ้ตลกป่ะเราเดินไปถึงนู่นนะครับเมื่อกี้แล้วมันก็ไปเจอว่ามันทางตันที่จริงเราเดินเลยทางมาโอ้โหมันมีลูกศรสีฟ้าชี้ด้วยใครเป็นหัวหน้าหมูแต่แบบเราไม่ได้ดูลูกศรแล้วนั่นครับลูกศรสีฟ้าที่จริงมันมีลูกศรสีฟ้าให้เราเดินเดี๋ยวเราต้องเดินตามลูกศรสีฟ้าไปเราต้องเดินไปตามนู้นเลยดูแต่ต้นไม้ล้มโอ้โหงานเข้าอีกเราต้องเดินแต่ต้นไม้ล้ม
ก็เลยต้องเปลี่ยนทางอีกครับโอ้อันนี้งงไปหมดเลยเอาแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราจะเดินไปทางที่เจ้าหน้าที่ที่เขาทำร้ายครับต้นไม้ล้มก็เดินไม่ได้ต้องเดินขึ้นไปทางเดิมอีกอันนี้เป็นขั้น3ที่จะไปถึงขั้น4นะครับโอเค